อาทิตย์ยามเช้าเป็นสัญญาณของวันใหม่วันนี้ดิฉันและทีมงานมาชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าไกลถึงเกาะลิบงตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะวิถีชีวิตของชาวบ้านเกาะลิบงส่วนใหญ่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลักโดยเฉพาะการทำประมงพื้นบ้านทั้งหากุ้งหอยปูและปลาชาวบ้านที่นี่จึงมีทั้งภูมิปัญญาและความชำนาญในการดำรงชีพแม้กระทั่งหนุ่มวัย 21 ปีที่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอายุน้อยที่สุดของชุมชนแต่มีเทคนิคการหาหอยแต่ละชนิดที่ไม่ธรรมดาค่ะเรื่องความสนใจอันนี้ไม่ใช่เกิดจากอะไรเกิดจากวิถีชีวิตประจำวันของพ่อแม่มันบางทีเวลาพ่อแม่ไปหาหอยหาปูพวกนี้จะพลอยติดตามไปด้วยแล้วก็เหมือนว่าพอได้ขายได้เงินมาก็เป็นกำลังใจก็วันหลังก็เหมือนว่าโรงเรียนเลิกก็อยากจะไปหาอีกอะไรประมาณนี้ครับส่วนเหมือนว่าได้ความรู้มาจากไหนแรกๆก็คือได้มาจากผู้เฒ่าผู้ใหญ่วันนี้ก็สอนวิธีปกติแต่มันได้วิธีก็หาส่วนเยอะก็คือเหมือนที่ผมบอกวิธีหาปากของมันนะครับแต่ว่าอีก 3-4 วิธีหลังนี่คือวิธีอันนี้ต้องเรียนรู้เอาเองเหมือนว่าเราพอเราหาเป็นสักอย่างแล้วก็เราเกิดจากการสังเกตของมันเหมือนว่ามันจะอยู่แบบไหนมันครั้งก่อนๆนี่ผมก็ไม่ใช่รู้ว่ามันจะนึกว่ามันจะอยู่มาที่พี่ว่ามันจะตั้งอย่างนี้หรือว่าจะตั้งอย่างนี้แต่พอเจอจริงๆอ่ะเราลองจับแล้วก็ให้แข็งขึ้นมาเลยจะรู้ว่ามันอยู่แบบไหนครับจุดที่นิยมออกมาหาหอยแครงยักษ์อยู่ริมทะเลอันดามันหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าอ่าวทุ่งจีนค่ะโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการออกมาหาหอยแครงยักษ์ต้องเป็นช่วงน้ำลงส่วนแหล่งอาศัยของหอยแครงยักษ์จะฝังตัวอยู่บริเวณริมอ่าวทุ่งจีนซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นทรายอาหารของหอยแครงยักษ์ก็จะกินเศษหญ้าทะเลเป็นหลักค่ะพื้นที่ที่หานี่หาได้หมดเลยครับแต่มันจะอยู่บริเวณที่แบบว่าใกล้ๆกับฝั่งหรือว่าใกล้ๆกับป่ามันอยู่ด้านนอกเกินไม่ค่อยมีครับเมื่อเราออกไปทะเลมันออกไปสักคิดว่าระยะห่างจากฝั่งประมาณสัก1 กิโลเนี่ยมันก็ไม่มีมันจะอยู่บริเวณใกล้ๆชายฝั่งที่น้ำจืดถึงส่วนใหญ่ปกติแถวๆปากน้ำปากแม่น้ำเป็นน้ำจืดน้ำกร่อยอยู่เนี่ยมันจะอยู่เยอะกว่าอยู่ชุ่มกว่าครับแล้วต้องเป็นช่วงกี่ค่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่น้องบอกช่วงที่เหมาะสมกับการหาและก็หาได้นานที่สุดก็จะประมาณ8ค่ำ9ค่ำ10ค่ำ11ค่ำประมาณ4วันนี้ครับหาได้ดีการหาหอยแครงยักษ์สำหรับมือใหม่อย่างดิฉันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะเพราะต้องใช้สายตาเพ่งเล็งที่พื้นทรายเพื่อหาร่องรอยของหอยแครงยักษ์ใช้เวลาเดินหาอยู่พอสมควรก็ยังไม่พบหอยแครงยักษ์สักตัวแต่สำหรับน้องตอฟ้าใช้เวลาเดินหาเพียงไม่กี่นาทีก็ได้มาแล้วหลายตัวค่ะคุณผู้ชมคะนี่พวกเราก็มาหากันประมาณ 4-5 คนค่ะเดินวนไปวนมาหากันไม่เจอแต่น้องโซฟาค่ะเดินมาแป๊บเดียวบอกหอยอยู่บริเวณนี้ค่ะซึ่งดิฉันก็ยังหาไม่เจออยู่ดีว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคะน้องคะวิธีการสังเกตยังไงคะนี่ปากกำลังอ้าอยู่นิดเดียวครับนิดเดียวกำลังจะปิดอ๋อตัวนี้โอ้ถือว่าแบบสายตาดีมากๆเลยค่ะการมาหาหอยไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆค่ะหยิบเลยนี่โอ้ได้มาอีกหนึ่งตัวค่ะหอยแครงยักษ์ค่ะตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมด7ตัวแล้วนะคะอาหารมื้อนี้ของเราต้องแกงส้มเป็นแกงส้มแกงคั่วแกงคั่วสองอย่างเลยโอเคค่ะแกงคั่วใบชะพลูประเภทแรกก็คือการหาปากของหอยแครงนะครับนี่หาปากนี่บริเวณส่วนนี้จะเป็นปากของมันบริเวณส่วนนี้จะอ้าออกต้องหาในน้ำเดินแบบว่าระมัดระวังให้แรงสั่นสะเทือนน้อยที่สุดเพราะปากของมันถ้าหากว่าได้รับแบบว่าพื้นดินสั่นสะเทือนมันก็จะปิดในทันทีส่วนประเภทที่2คือการหาคลักของมันหาคลักคือการฝังตัวร่องรอยการฝังตัวของหอยแครงพวกนี้มันว่าเวลาน้ำแห้งมันจะปิดปากแล้วก็จะฝังลงไปลึกกว่าตอนที่มันอยู่ในน้ำจะทำให้มันเป็นรูปร่างของมันตอนมันฝังตัวเป็นแบบว่าเป็นวังเป็นมนอยู่แล้วก็ประเภทที่3ก็คือการหามูลของมันหรือว่าเรียกมันการถ่ายโอนความร้อนภายในตัวของมันออกมาก็คือแบบว่าอันนี้จะหาไม่ได้ทุกวันเนื่องจากว่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของมันน้ำขึ้นน้ำลงหรือว่าน้ำกร่อยลงน้ำจืดลงพวกนี้จะหาได้ง่ายกว่าคือการสังเกตมันจะเป็นดินมันคายเป็นตะกอนดินสีเหลืองๆออกมาบริเวณนั้นไม่ใกล้ไม่ไกล มันจะฝังตัวอยู่ใต้ตะกอนดินนั้นครับส่วนวิธีที่4ก็คือการหาเพลียงเพลียงนี้จะติดแต่ไม่ได้ติดทุกตัวครับเนื่องจากตัวที่อยู่ตื้นตัวหอยที่อยู่ตื้นนั้นเพลียงจะติดได้ง่ายกว่าเนื่องจากมันฝังลงไม่ลึกพอเพลียงก็จะอยู่หน้าดินอะไรประมาณนี้นี่คุณผู้ชมคะเมื่อกี้จากเทคนิคที่น้องสอนมานะคะว่าจะมีตัวเพลียงเกาะที่หอยค่ะดิฉันก็เลยเห็นตัวเพลียงแล้วก็ลองหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นหอยจริงๆค่ะก็มาเกาะอยู่ที่หอยแครงยักษ์นี่แหละค่ะได้มาแล้วอีก1ตัวตื่นเต้นมากๆสำหรับหอยตัวนี้ตีไก่แตกแล้วน้องตอฟ้าบอกว่าเคยหาหอยแครงยักษ์ได้น้อยสุดประมาณ 5-6 กิโลกรัมถ้าช่วงน้ำลงที่เหมาะสมสามารถหาได้มากสุดประมาณ 14-15 กิโลกรัมต่อวันก่อนนำไปขายกิโลกรัมละ70 บาทค่ะนอกจากหอยแครงยักษ์แล้วยังมีหอยกันที่อาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลนเป็นโอกาสให้น้องตอฟ้าโชว์ความชำนาญหาหอยอีกชนิดกันต่อค่ะบริเวณทั่วไปเลยครับนี่บริเวณนี้เป็นป่าโกงกลางไม่ว่าจะเป็นแถวรากโกงกลางหรือว่าแถวเป็นแอ่งเป็นโคลนก็หาได้ครับหอยกันมักจะฝังตัวอยู่บริเวณโคนต้นโกงกลางวิธีการหาก็ไม่ยุ่งยากค่ะนำมีดไล่กรีดพื้นโคลนเป็นแนวยาวแบบนี้ค่ะหากเจอตัวมีดจะกระทบเปลือกหอยทำให้เกิดเสียงถ้าเจอหอยกัน1ตัวก็จะเจออีกตัว2ตัวใกล้ๆกันค่ะเราสังเกตดูจากมันว่าหาแบบท่าน้ำแห้งนะครับท่าน้ำแห้งจะดูแบบว่ามันจะโผล่อยู่มันจะโผล่จะต้องสังเกตมันว่าบางครั้งก็โคลนมันก็จะดำหรือบางทีก็เป็นทรายมันจะต่างกันนะครับใช้มีดหานะครับก็คือว่าเราจะใช้มีดกลางไปเรื่อยๆลากไปบนโคลนจนกว่าจะกระทบตัวมันก็จะมีเสียงก้องออกมาปกติน้องตอฟ้าจะใช้เวลาว่างออกมาหาหอยกันเพื่อนำไปขายโดยมีราคาขายกิโลกรัมละ30 บาทหากแกะเนื้อตวงเป็นกระป๋องละ50 บาททำให้แต่ละวันมีรายได้ไม่ต่ำกว่า300 บาทค่ะเมื่อได้หอยมาทั้ง2ชนิดแล้วก็นำกลับไปทำอาหารที่บ้านกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้หอยกันมาแล้วนะคะก็จะนำมาทำเป็นเมนูพื้นบ้านค่ะซึ่งเมนูวันนี้ก็จะเป็นแกงส้มหอยกันค่ะใส่สับปะรดนะคะค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยคือเราจะต้องมาแกะเอาตัวหอยก่อนค่ะซึ่งการแกะเอาตัวหอยกันเนี่ยก็ต้องมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งต้องทำยังไงบ้างคะหนึ่งก็ต้องขูดตรงปากมันก่อนนะเพราะปากมันจะปิดสนิทอยู่แล้วก็มันจะเป็นเหมือนว่าเป็นขนอยู่นิดนึงบริเวณปากมันถ้าเราไม่เปิดปากมันก่อนเนี่ยจะผ่าไม่ได้ค่ะเพราะมันจะบาดมือเราได้ครับเนี่ยมาขูดครั้งก็กดมีดลงไปค่ะเขี่ยไปทางด้านซ้ายด้านขวาก่อนนะอย่าเอาเข้าตรงกลางเลยไม่ได้เพราะว่าท้องมันจะแตกถ้าท้องมันจะแตกจะทำให้เสียรสชาติตอนเกงครับหลังจากเนื้อหอยกันมาแล้วก็นำไปล้างน้ำสะอาดจากนั้นเตรียมเครื่องแกงส้มมีพริกแห้งกระเทียมขมิ้นกะปิหรือเคยน้ำมะขามเปียกส้มแขกและสับปะรดค่ะก็ตอนแกงก็คือเราจะแกงกับเครื่องกับน้ำก่อนเครื่องแกงกับน้ำแล้วก็ใส่ส้มแขกลงไปด้วยพร้อมกับเคยพร้อมกันเลยแล้วก็ให้น้ำมันเดือดพอน้ำเดือดเสร็จใช่ไหมคะก็ใส่สับปะรดก่อนหอยเป็นอันดับสุดท้ายเพราะว่าหอยอ่ะถ้าเกิดว่าแกงนานอ่ะมันจะเหนียวค่ะนะและอีก1เมนูที่ขาดไม่ได้คือแกงกะทิหอยแครงยักษ์ใส่ใบชะพูเริ่มจากนำหอยแครงยักษ์มาแกะเอาเฉพาะเนื้อโดยไม่ต้องต้มเพราะจะทำให้ความหวานลดลงจากนั้นนำไปล้างน้ำสะอาดและเตรียมเครื่องแกงพร้อมกับใบชะพูค่ะตอนแรกเราคั่วด้วยหัวกะทิก่อนค่ะคั่วเครื่องด้วยหัวกะทิก่อนพอมันเดือดพอมันเริ่มหอมแล้วก็เติมหางกะทิลงไปนะคะพอน้ำเดือดก็ใส่ใบชะพูกับใบมะกรูดซอยละเอียดลงไปนะคะแล้วก็พอน้ำเดือดก็อีกทีนึงต้องรอที่น้ำเดือดอีกทีนึงก็ใส่หอยค่ะใส่หอยลงไปปรุงรสนะคะคราวนี้ปรุงรสเสร็จแล้วก็พอหอยสุกแล้วปิดไฟแล้วก็เติมหัวกะทิลงไปอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายค่ะเพิ่มความหวานมัน แกงส้มหอยกันใส่สับปะรดรสชาติจะออกเปรี้ยวนำเผ็ดและหวานเล็กน้อยตัวหอยเคี้ยวกรุบส่วนแกงกะทิหอยแครงรสชาติเผ็ดนำมีความมันจากกะทิเมื่อกินกับใบชะพูและหอยแครงเข้ากันดีเลยล่ะค่ะอิ่มท้อง ท้องแล้วช่วงเย็นๆก็ออกไปสัมผัสบรรยากาศและชมพระอาทิตย์ตกดินบริเวณสะพานหินหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของเกาะลิบงซึ่งเกิดจากน้ำทะเลกัดเซาะจนคล้ายกับสะพานค่ะเกาะลิบงยังมีธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ทั้งแหล่งหญ้าทะเลสัตว์ทะเลหายากใครที่มาแล้วก็ยากที่จะลืมค่ะ